าฟังนิทานกันแล้วและครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพระราชาองค์หนึ่งครอบครองสมบัติมากมายและทรงมีพระธิดาอยู่3พระองค์ซึ่งเจ้าหญิงทั้ง3มักจะนั่งเล่นที่สวนด้านหลังของปราสาทเสมอๆวันหนึ่งเจ้าหญิงทั้ง3พระองค์ได้พบกับต้นแอปเปิ้ลที่มีผลสีแดงเต็มต้นขึ้นอยู่ในสวนโดยที่ไม่มีใครเคยเห็นต้นแอปเปิ้ลนั้นในสวนมาก่อนเลยเจ้าหญิงทั้ง3คนจึงได้เสด็จไปที่ใต้ต้นแอปเปิ้ลเพื่อรอให้ลูกของแอปเปิ้ลหล่นลงมาแต่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่วันก็ไม่มีลูกแอปเปิ้ลหล่นลงมาเลยแม้แต่ลูกเดียวเจ้าหญิงองค์โตทรงอยากจะเสวยแอปเปิ้ลมากจึงได้เขย่าต้นแอปเปิ้ลเพื่อให้ผลแอปเปิ้ลร่วงลงมาทันใดนั้นกิ่งแอปเปิ้ลที่เต็มไปด้วยผลแอปเปิ้ลสีแดงมากมายก็ตกลงมาบนพื้นเจ้าหญิงทั้ง3ได้กินแอปเปิ้ลโดยที่ไม่รู้เลยว่าต้นแอปเปิ้ลนั้นต้องคำสาปใครที่ได้กินเข้าไปแล้วต้องกลายเป็นเจ้าสาวปีศาจมังกร3ตัวไม่นานเจ้าหญิงทั้ง3ก็ทรงจมลงหายไปในพื้นดินเมื่อถึงเวลาอาหารค่ำพระราชาไม่เห็นองค์หญิงทั้ง3มาที่โต๊ะอาหารจึงได้รับสั่งให้ทหารค้นหาแต่ก็ไม่มีใครหาเจ้าหญิงพบแม้แต่คนเดียวพระราชาจึงทรงประกาศออกไปว่าผู้ใดที่สามารถตามหาเจ้าหญิงจนพบจะสามารถเลือกเจ้าหญิงองค์หนึ่งมาเป็นคู่ครองได้ไม่นานนักก็มีชาย3พี่น้องซึ่งเป็นนายพรานที่มีฝีมือดีเดินทางเข้ามาเข้าเฝ้าพระราชาเพื่ออาสาตามหาเจ้าหญิงทั้ง3ได้เดินทางเข้าไปในป่าได้พบกับเทวดาตัวจิ๋วที่มีปีกบางๆคล้ายกับปีกของแมลงและมีแสงสีเขียวเรืองรองออกมาจากร่างกายเทวดาตัวจิ๋วได้ขอแบ่งอาหารจากนายพรานทั้ง3แต่ทว่ามีเพียงน้องชายคนเล็กเพียงแค่คนเดียวที่แบ่งขนมปังให้กับเทวดาตัวจิ๋วได้กินผู้คนเรียกเราว่าเอลฟ์ท่านเป็นผู้มีจิตใจเมตตาเรารู้ว่าท่านน่ะเข้าป่ามาเพื่อช่วยหญิงสาวที่หายไปจงเดินเข้าไปยังใจกลางป่าแห่งนี้ที่นั่นน่ะมีบ่อน้ำที่ไม่มีน้ำตั้งอยู่มันเป็นทางเข้าไปสู่ดินแดนของปีศาจมังกรทั้ง3และเจ้าจงจำไว้ว่าจากนี้ไปน่ะเจ้าจะไม่เจอมิตรแท้หรอกจำไว้นะเอลได้บอกที่อยู่ของหญิงสาวเพื่อตอบแทนน้ำใจของนายพรานหนุ่มและได้บินหายจากไปในความมืดนายพรานทั้ง3จึงได้เดินทางไปยังกลางป่าตามคำบอกเล่าของเอลและก็ได้พบบ่อน้ำในที่สุดทั้ง3ได้เอาเชือกผูกเข้ากับตะกร้าใบใหญ่แล้วผลัดกันลงไปในบ่อน้ำทีละคนทีละคนโดยให้สัญญาว่าเมื่อได้ยินเสียงต้องรีบดึงคนที่ลงไปขึ้นมาทันทีและให้คนอื่นลงไปแทนพี่ชายคนโตเป็นคนแรกที่ลงไปแต่ยังลงไปไม่ถึงกลางบ่อเขาก็เกิดความกลัวและส่งเสียงร้องขึ้นมาน้องชายทั้งสองจึงได้รีบดึงขึ้นมาจากบ่อน้ำพี่ชายคนที่สองลงไปก็ทำเช่นเดียวกับพี่ชายคนโตอีกจนกระทั่งถึงคราวน้องชายคนเล็กที่ต้องลงไปในบ่อบ้างด้วยความกล้าหาญเขาได้ลงไปถึงก้นบ่อและพบกับมังกร3ตัวตัวหนึ่งมี6หัวตัวหนึ่งมี4หัวและอีกตัวหนึ่งมี2หัวมังกรทั้ง3ได้นอนเฝ้าถ้ำ3ถ้ำเอาไว้ซึ่งแต่ละถ้ำมีหญิงสาวถูกขังในถ้ำละ1คนพรานหนุ่มได้เข้าไปต่อสู้กับมังกรและสามารถตัดหัวมังกรมาได้ทั้ง3ตัวในที่สุดพรานหนุ่มได้ช่วยเจ้าหญิงออกมาจากที่คุมขังและให้เจ้าหญิงนั่งตะกร้าเพื่อพาขึ้นไปจากบ่อน้ำทีละพระองค์และนายพรานหนุ่มเป็นคนสุดท้ายชายหนุ่มได้นึกถึงคำเตือนของเอลฟ์ขึ้นมาได้เขาจึงได้ลองใจพี่ชายทั้งสองโดยนำหินก้อนใหญ่ใส่มาในตะกร้าแทนเขาและได้ส่งเสียงเพื่อให้พี่ชายดึงขึ้นไปเมื่อถึงกลางบ่อเชือกได้ถูกตัดขาดและตะกร้าก็หล่นลงมาพี่ชายทั้งสองคนทิ้งเขาไว้และหักหลังน้องชายเมื่อคิดว่าน้องชายตกลงไปจากบ่อแล้วทั้งสองก็ให้องค์หญิงทั้งสามสาบานว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับใครนายพรานทั้งสองได้กลับมาถึงปราสาทและได้แต่งงานกับเจ้าหญิงองค์โตและเจ้าหญิงองค์รองตามที่พระราชาทรงประกาศเอาไว้พรานน้องชายคนเล็กที่อยู่ก้นบ่อได้พบกับขลุ่ยเหล่าหนึ่งเข้าโดยบังเอิญในขณะที่เขาพยายามหาทางออกเมื่อชายหนุ่มได้เป่าขลุ่ยเทวดาตัวจิ๋วก็ปรากฏตัวขึ้นและได้กล่าวว่าให้ขอพรหนึ่งข้อชายหนุ่มได้ขอพรให้เขากลับประสาทได้อย่างปลอดภัยทันใดนั้นเขาก็ปรากฏตัวที่กลางท้องพระโรงพร้อมกับเหล่าเอลฟ์มากมายพระราชาทรงสอบถามเรื่องราวและเรียกเจ้าหญิงทั้ง3คนมายืนยันความจริงแต่เจ้าหญิงทั้ง3คนก็ไม่พูดอะไรเลยแม้แต่คำเดียวเอาล่ะพ่อรู้ว่าลูกทั้ง3น่ะคงจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถพูดความจริงได้ถ้าเช่นนั้นแล้วลูกทั้ง3ก็จงบอกความจริงที่หน้าเตาผิงเถิด
เมื่อเห็นว่าไม่ผิดคำสาบานเพราะเตาผิงไม่ใช่มนุษย์ความจริงจึงได้ปรากฏขึ้นพรานหนุ่มผู้พี่ทั้งสองถูกประหารชีวิตด้วยการแขวนคอส่วนนายพรานหนุ่มน้องชายคนสุดท้องก็ได้แต่งงานกับเจ้าหญิงองค์เล็กและครองคู่กันอย่างมีความสุขตลอดนับตั้งแต่นั้น